แต่ตัวนี้มันถ่ายมา 100% เลยร้อนหน้าร้อนหนึ่งร้อนหลังร้อนหนึ่งได้ใช่ครับผมแต่มันไม่มีดิปล็อกไม่มีครับผมเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไม่ครับผมแต่คือมันเหมือนว่าอันนี้มันคือสแตนดาร์ดที่บางทีแบบถ้ามันไปเจอลึกหน่อยมันก็จะติดท้องหน่อยพี่ครับอันนี้มันอาจจะไม่ต้องไปยกหรือว่าเปลี่ยนอย่างอะไรความสูงมันไม่ใช่อันนี้เหมือนว่ามันสามารถที่ไปออโรดก็ได้ครับออฟโรดก็ได้ลุยครับประมาณนึงแต่ถือมันนุ่มมากเลยนะครับผมมันนุ่มกว่าแบบฟอร์จูเนอร์ตัวนี้จะเป็นคอยสปริงครับพี่แต่ถ้าเป็นตัว X5 มันจะเป็นเหมือนถุงลมช่วงล่างนะครับพี่มันก็จะนุ่มนวลแต่เวลามันเจอแบบปุ๊บลูกหลังที่ลงของเนี่ยมันก็จะนุ่มนวลหน่อยแต่ตัวนี้มันเหมือนก็จะแน่นมันจะคนละแบบกันนะครับผมครับครับขนาดอยู่ในทางแบบว่าครับเดี๋ยวนี้จะมันจะเป็นแบบหินก้อนใหญ่พี่อันนี้ก็จะโครงหน่อยแต่ผมว่ามันจะลงนี่เลยแน่นกว่าตัวครับคือทางพวกนี้เหมือนว่าพี่ไปเที่ยวขึ้นเหนืออะไรไงพี่คงสามารถไปสบายเลยพี่คือกำลังมันเหมือนว่าช่วงล่างอาจจะอัจฉริยะครับพี่เอ็กซ์ไดท์ครับผมยางนี่มันรันแฟลตนะครับไม่ครับพี่ยางเปียอะไรครับครับพี่มันนิดนึงตัวนั้นรู้สึกจะครับผมจะเป็น19ถ้าตัว X5 จะเป็นยาง50ครับไอ้20คือโทษทีอันนี้อะไร18ครับตัวนี้19ครับพี่ครับนี่ขูดนี่คือขูดท้องเหรอครับติดไอ้ตรงเนี้ยครับใช่พี่ไอ้ตรงบันไดครับข้างเหมือนว่ามันก็จะประมาณ1ครับถ้าเจอแบบล่องที่เพราะเส้นไอ้สนามนี้มันก็มีแบบรถกระบะออฟโรดมาลองด้วยนี่ลึกใหญ่ตัวข้างบนมันขึ้นไม่ได้เลยมันเหมือนว่าเขาไปปั่นมันลึกมากก่อนจะติดมันก็จะคือเหมือนห้อยอะครับพี่ครับหรือถ้าจะไปบูออฟโรดจริงๆต้องยกเลยครับยกหน่อยแต่ว่ามันคือ X5 นี่มันยกได้ไหมครับมันมีลมไฟฟ้าช่วงล่างครับเป็นใช่ครับพี่จะยกได้ไหมไม่แน่ใจครับพี่เดี๋ยวมีข้อมูลเชิงลึกคุยกับช่างนี้ได้พี่เทคนิคด้านล่างครับผมอันนี้ลองดูสมรรถนะของเราก่อนที่สแตนดาร์ด